พาคุณผู้ชมกลับมาดูในแถบเอเชียกันหน่อยครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างกับสถาบันการเงินของทั้งฝั่งจีนแล้วก็ของญี่ปุ่นในช่วง Business World ครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่สะเทือนภาคธนาคารเหมือนกันนะคะสำหรับการล้มของแบงก์ในสหรัฐอเมริการวมไปถึงทางฝากฝั่งยุโรปที่มีการควบรวมกันระหว่าง UBS แล้วก็ Credit Suisse ซึ่งถือว่าเป็นท็อป2ของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์นะคะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่ากระทบต่อฝั่งเอเชียของเรามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะทางญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนดูเหมือนว่าจะกระทบกับทางญี่ปุ่นพอสมควรเลยนะคะส่วนประเทศจีนเขารอดได้ยังไงไปดูกันค่ะเขาบอกว่าวิกฤตในตลาดการเงินโลกในเรื่องของภาคธนาคารในระยะหลังๆนี้ก็ส่งผลกระทบต่อธนาคารในญี่ปุ่นมากกว่าประเทศจีนถ้าเกิดว่าเราจะนับกันแล้วนะคะธนาคารชั้นนำ3แห่งในญี่ปุ่นสูญเสียมูลค่าตลาด 20,000 ล้านดอลลาร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วขณะที่ธนาคารของรัฐขนาดใหญ่4แห่งของประเทศจีนนะคะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการล่มสลายของซิลิคอนแวลเลย์แบงค์ที่สหรัฐอเมริกาค่ะในวันที่10มีนาคมอันนี้ก็น่าจะเป็นชนวนที่เกิดวิกฤตธนาคารในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ลามไปถึงเครดิตสวิสในยุโรปแล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงฝากฝั่งของเอเชียนั่นเองอาทิตย์ที่แล้วไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมนิเกอิที่เอเชียนะคะมีการคำนวณโดยรวมแล้วว่าธนาคารชั้นนำของเอเชีย40แห่งใน11ตลาดสูญเสียมูลค่าไปแล้วนะคะ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งธนาคาร3อันดับแรกของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi UFJ Financial GroupSumimoto Mitsui Financial Group แล้วก็ Mizuho Financial Group เนี่ยราคาหุ้นของเขาร่วงไปประมาณ110ถึง112แล้วก็สูญเสียมูลค่าตลาดประมาณ 2.67 ล้านล้านเยนธนาคารในญี่ปุ่นได้รับผลกระทบหนักค่ะเพราะอะไรเพราะนั่นธนาคารเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าเขาไปซื้อพันธบัตรเอาไว้เป็นจำนวนมากพอเกิดวิกฤตการเงินจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะคะก็ทำให้พันธบัตรเหล่านี้มีมูลค่าลดลงส่วนสาเหตุที่ธนาคารในญี่ปุ่นถือบอนด์มากก็เพราะว่าญี่ปุ่นแทบจะไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมานานหลาย10ปีทำให้โอกาสในการปล่อยสินเชื่อลดลงแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการอัดฉีดสภาพคล่องแทนค่ะในทางกลับกันคุณผู้ชมพาไปดูที่ประเทศจีนที่ธนาคารจีนเนี่ยเขามีการปล่อยสินเชื่อมากกว่าเพราะว่าได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะถึงแม้ว่าจะมีการถือครองพันธบัตรด้วยแต่ว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยเขาก็มีอานิสงส์จากการจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนที่ลดลงก็เลยทำให้ไม่โดนผลกระทบหนักแบบญี่ปุ่นซึ่งธนาคารรัฐขนาดใหญ่4แห่งของจีนก็ได้แก่ธนาคาร ICBC Bank of Chinaธนาคาร China Construction หรือว่า CCB นะคะแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศจีนหรือว่า ABC ราคาหุ้นกลับเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ประมาณร้อยละ3ถึงร้อยละ5แล้วก็มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะส่วนประเทศไทยก็ต้องบอกว่าสถานะของเรายังคงแข็งแกร่งนะคะแบงก์ชาติของเราออกมายืนยันแล้วเพราะว่าจริงๆประวัติศาสตร์ที่เราเคยเจอมาหลายวิกฤตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งกับแฮมเบอร์เกอร์บ้านเราก็ผ่านมาแล้วดังนั้นรอบนี้ก็น่าจะแข็งแกร่งแล้วก็ยืนอย่างภาคภูมิต่อไปนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business World ค่ะอย่างที่บอกในรายการนะครับเราต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ